มาเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะคุณนันทิยาค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันก่อนผมก็เห็นนะมาหนังม้วนเดิมสสฝ่ายไม่ใช่สสหรอกโฆษกพรรคฝ่ายค้านบางพรรคก็ออกมาโจมตีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องคนละครึ่งแจกเงินอีกแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะก็คุณผู้ชมบอกก็คงไม่ตื่นเต้นละมั้งเพราะว่าก็เป็นข่าวแบบนี้มาตลอดอ่ะนะคือฝั่งนึงก็ออกนโยบายมาอีกฝั่งนึงก็ออกมาด่ากันก็เป็นสิทธิของเขานะที่เขาจะออกมาแย้งออกมาด่าแต่ว่าถ้าดูจากผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแจกเงินแล้วจบแต่มันเป็นการแจกเงินเพื่อที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันเดินแล้วเขามีตัวเลขไงคะมันมีตัวเลขที่ยืนยันได้ว่าโครงการนี้มันส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมยังไงบ้างเลยนะคะมันเกิดการใช้จ่ายเท่าไหร่เกิดการใช้จ่ายของประชาชนเท่าไหร่เงินลงไปสู่ผู้ค้ารายย่อยเท่าไหร่แล้วก็เสียงเรียกร้องของประชาชนนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันว่าประชาชนเรียกร้องไม่ใช่ประชาชนผู้ซื้ออย่างเดียวนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกร้องเพราะบอกว่าโครงการนี้มันทำให้เขาขายดิบขายดีขึ้นแล้วทำไมเราถึงจะปฏิเสธโครงการดีๆแบบนี้ล่ะนะแล้วปฏิเสธด้วยบางทีก็เป็นวาทกรรมทางการเมืองนะไม่ใช่เอาตัวเลขมาแย้งนะถ้าตัวเลขมาแย้งก็จะได้เป็นประโยชน์กันนะครับทีนี้ในเรื่องของการดูแลประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะใช้แนวแบบกลุ่มนี้ดูแลแบบนี้กลุ่มนี้คนได้โอกาสคนยากคนจนคนรายได้น้อยก็จะดูแลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหนึ่งโครงการที่รู้จักกันดีนั่นก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเสียงถามมาเยอะมากเลยทั้งในรายการเราทั้งในกรุ๊ปไลน์ว่าเมื่อไหร่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ2คืออาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่รอบแรกเนี่ยไม่ได้สิทธิ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็รอว่ารอบที่2มาเปิดให้ลงปุ๊บจะได้รีบไปลงนะครับอันนี้ก็มีความคืบหน้ามานะครับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยนะครับจะเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยจะมีการจ้างนักศึกษาอาชีวะผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.และไม่มีงานทำมาฝึกอบรมเพื่อแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพราะการลงทะเบียนรอบนี้คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนนะครับและต้องการให้ผู้มีรายได้เข้าสู่ระบบให้หมดในขณะที่นายวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าการลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะมีขึ้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเข้ามาอยู่ในระบบครั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมโดยหากผู้ได้รับบัตรสวัสดิการมีรายได้เกินเกณฑ์แล้วก็จะต้องสละสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยคนอื่นเข้ามารับสวัสดิการต่อและการลงทะเบียนครั้งนี้จะมีทั้งแบบออนไลน์และผ่านสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงที่ว่าการอำเภอและจะประสานคลังจังหวัดให้เร่งข้อมูลการลงทะเบียนรอบใหม่ให้กับประชาชนประเด็นที่น่าสนใจคือ1รูปแบบนะการลงทะเบียนนะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย โอ้โหนี่อันนี้เห็นใจเลยนะคุณนันทยารับบทหนักมากแทบจะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย นะ เพราะว่าก็จะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคลงออนไลน์ได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปที่ธนาคารหรือบางคนลงแล้วก็ไม่สำเร็จต้องไปยืนยันตัวตนไม่สำเร็จต้องไปธนาคารเท่านั้นแล้วทำให้จะต้องไปธนาคารกรุงไทยครับโอ้โหแล้วก็เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนี่น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะคือก็ต้องเข้าใจว่ากรุงไทยเนี่ยเขาทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยค่ะนะเขาก็ต้องรับฝากเงินถอนเงินขายกองทุนขายประกันชีวิตขายนู่นบัตรเครดิตหรือลูกค้าแนวอื่นๆน่ะแต่พอประชาชนไปทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลงทะเบียนเนี่ยวุฒิธนาคารอยู่ในห้างนะคุณเข้าไปจุดที่คนเยอะๆแล้วมีคนนั่งเก้าอี้อยู่หน้าธนาคารเต็มๆนั่นน่ะธนาคารกรุงไทยอุ้ยคุณบางสาไปข้างล่างเลยนะเพราะว่าเขานี่จะต้องมีรปภ.คอยกันคนน่ะว่าขึ้นไปจำนวนเท่านี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรอตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวคนมันจะแน่นเกินไปในโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดสำคัญที่มีการแก้ไขมีการแก้ปัญหากันนะครับก็โดยจัดจ้างเนี่ยนะที่บอกจัดจ้างนักศึกษาอาชีวะที่จบอย่างน้อยปวช.แล้วก็ยังว่างงานอยู่ คืองานก็ไม่ได้ทับซ้อนเข้ามาดูแลประชาชนน่ะแล้วก็มาแนะนำคือว่าอบรมก่อนแล้วก็มาแนะนำว่าโอเคคุณป้าอันนี้ต้องทำแบบนี้นะครับอันนี้กดตรงนี้อะไรเงี้ยคือก็แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก็ต้อง
ต้องคัดกรองกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้จนจริงๆเอาว่ากันง่ายๆไม่จนจริงอยากจนไม่ใช่ยากจนคนที่อยากจนแต่ตัวเองยังมีสตุ้งสตางค์เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลูกหลานยังส่งเงินให้อย่างเงี้ยก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันในขณะที่บางคนจนจริงๆลูกหลานก็ไม่มีแต่ว่าหลุดจากการคัดกรองตรงนี้ไปอ่ะนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณากันให้ละเอียดทีเดียวเพราะว่ารอบนี้เห็นว่าจะต้องมีการดูไปถึงลูกหลานด้วยคือเขาใช้คำว่าฐานะของรายได้ของครอบครัวครอบครัวโดยรวมมาก่อนนี้รายได้ของคุณนันทิยาคนเดียวนะคุณยายนันทิยาคนเดียวนะโอ้ไม่มีรายได้เลยอ่ะครับเกณฑ์คุณไม่ต้องเป็นคนแก่ก็ได้โครงการนี้ไม่ต้องเป็นคนแก่ก็ได้ไม่ต้องเป็นคุณยายสมมติไงไม่พูดถึงลูกหลานมันต้องแก่หน่อยไม่ต้องไม่ยอมแก่เป็นป้าก็พอแต่ปรากฏว่าหลานส่งให้เดือนละหมื่น3คนเนี่ยได้ 30,000 เนี่ยเกินเกณฑ์แล้วใช่มั้ยอู้ฟูอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะรอบนี้เค้าก็จะมาดูกันใหม่นะแล้วก็คนที่ถือบัตรเดิมเนี่ยก็ต้องมาคัดกรองใหม่นะใช่ค่ะบางคนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วหรอเพราะว่าฉันมีบัตรแล้วไงเค้าจะรับแต่คนใหม่ไม่ใช่คนใหม่ก็รับคนเก่าก็ดูอย่างที่ท่านวุฒิพงษ์บอกเนี่ยนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจต่างๆจะดูว่าถ้าใครที่มีรายได้เกินแล้วเนี่ยนะก็จะต้องหลุดไปซึ่งรัฐบาลก็คงอยากจะให้คนมีรายได้เกินเกณฑ์เยอะๆแหละแปลว่าท่านรวยแล้วไงท่านตั้งหลักได้แล้วก็เอาเงินที่มันมีจำกัดมาช่วยคนที่เขาไม่ไหวจริงๆนะครับค่ะคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันด้วยตัวเลขนะว่ากันด้วยความรู้สึกหรือว่าวัฒกรรมเนี่ยมันไม่ได้นะคือต้องว่ากันด้วยตัวเลขไม่ใช่ว่ากันด้วยเรื่องน้ำลายคือถ้าบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนจะตายกันหมดแล้วต้องเอาตัวเลขมาใช่คือพูดถึงคนจะตายนะผมก็ต้องแว้งมาตรงนี้ทุกที คนจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ผมอยากจะเชิญพวกนักการเมืองที่ชอบพูดกันว่าคนจะอดตายอยู่แล้วไปเดินห้างกับผมทำไมคะเมื่อวานผมไปเดินผมมันเราไม่อยู่เราจะทำงานแต่แล้วแต่คนที่บ้านเขาอยู่เขาก็อยากจะไปเดินห้างอะไรอย่างนั้นเราก็ไปผมไปเดินห้างแฟชั่นไอแลนด์รามอินทราวนหาที่จอดรถใช้เวลาประมาณ40นาทีแล้วห้างนี่ไม่ใช่ว่าที่จอดรถนะที่จอดรถเขาเยอะมากนะเพราะคุณมีความพยายามมากเลยนะเนี่ยคือไม่ไปไม่ได้โดนจี้อยู่นะต้องไป40นาทีโอ้โหนะดีที่เจ้าหน้าที่รปภ.เขาน่ารักเขาช่วยหาให้ว่ามันมีซอกซอยอะไรต่างเนี่ยนะจอดได้แล้วพอไปถึงในห้างนะบรรยากาศโอ้โหมันเหมือนกับตกลงเขาแจกของกันเหรอห้างเนี้ยเขาไม่เดินตากแอร์เฉยๆเปล่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแบบผมร้านอาหารต่างๆเนี้ยคนเข้าคิวกันใช่ไหมโอ้สนั่นหวั่นไหวนะวันที่ไปพูดบอกเศรษฐกิจแย่จะพังทลายกันอยู่แล้วเนี่ยนะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยนะคือมันก็พูดเกินไปไงเอาตัวเลขมาว่ากันใช่ใช่มันต้องว่ากันที่ตัวเลขค่ะว่าตัวเลขมันเป็นยังไงเนี่ยนะคะ